วัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel The Drinker นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ Dissan by Sigma นะครับผม Dissan ก็คือแบรนด์ลูกของกีตาร์ Sigma นั่นเองนะครับเราน่าจะรู้จัก Sigma กันดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ากีตาร์ Dissan ตัวนี้มีประวัติที่ดีมากๆนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเกิดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับในปี1915นะครับผมแล้วก็ผู้ที่สร้างกีตาร์ Dissan ขึ้นมาเนี่ยก็คือคริสเตียนเฟเดริกมาร์ตินนะครับผมก็คือผู้ที่ก่อตั้งบริษัทแล้วก็ผลิตกีตาร์มาร์ตินนั่นเองก็คือเป็นคนเดียวกับที่สร้างดิสสันขึ้นมานะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้น15ปีก็ยกเลิกการผลิตไปแต่ในปัจจุบันนี้นะครับผมบริษัทจากเยอรมันนะครับผมที่ผลิตกีตาร์ซิกมาเนี่ยก็ได้ซื้อดิสสันไปทำการตลาดนะครับจึงเป็นกีตาร์ดิสสันในปัจจุบันให้เรามาทดลองเล่นแบบนี้นะครับผมตัวนี้ถูกส่งมาจากทางร้าน Rock Planet at Central World นะครับผมอยากเข้าไปทดลองกีตาร์ดิสสัน Sigma หรือว่ากีตาร์โอเอชั่นเนี่ยก็เข้าไปที่ร้าน Rock Planet at Central World กันได้นะครับผมส่วนตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าดิสสัน Triple O 45E นะครับผมตัวนี้มากับภาคไฟฟ้าของ Sigma ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับทรงเป็น Triple O แล้วก็มี Cut Away นะฮะทำให้เราเล่นในเฟสลึกๆได้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มากับไม้หน้าเนี่ยที่จะเป็นมาฮอกกานีครับปิกาดเป็นลายกระนะครับผมออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็โลเซตก็จะเป็นการเดินได้เส้นแบบเล็กมากๆนะครับเป็นสีดำกับสีขาวสลับกันอยู่นะครับผมไม้ข้างกับไม้หลังตัวนี้ก็เป็นมาฮอกกานีเช่นกันนะครับฟินิชนะครับเป็นซาตินนะครับเคลือบด้านทั้งตัวเลยนะครับรวมไปถึงคอด้วยฟินิชก็ซาตินเช่นกันนะครับคอทำมาจากไม้มาฮอกกานีนะครับผมลูกบีดมาเป็นแบบไดแคสต์นะครับผมสีเงินแบบนี้สวยงามแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ตัวนี้ให้มาเป็นไม้ลอเรลนะครับผมโพซิชันมาร์กก็มาเป็นดอทเฟดที่5เนี่ยขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็7กับ12ก็จะเป็น2จุดแบบนี้นะครับขนาดของอินเลย์เนี่ยก็จะไล่ระดับความเล็กลงมาเรื่อยๆเข้ามาข้างในนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์14เฟดนะครับผมจอยคอที่เฟด14นะครับสเกลเลงตัวนี้อยู่ที่ 24.9 นิ้วแล้วก็ความกว้างของนัดอยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับผมที่ Headstock นะครับก็ Headplate แปะหน้าด้วยไม้แบบตระกูล Rosewood นะครับแล้วก็ตัวชื่อยี่ห้อก็อยู่ทางด้านปลายนะครับดิสสันเป็นสีทองทางด้านในแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดำนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปมีภาคไฟฟ้าของ Sigma มาให้นะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้าตัวนี้มี EQ มาให้ปรับถึง3แบรนด์เลยมี Bass Middle แล้วก็ Treble นะครับผม3ย่านนี้แล้วก็มี Chromatic Tuner Built-in มาให้นะครับผมจออาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าไฟเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับเป็นหนอบขนาดใหญ่มาให้ตัวนี้ใส่ฐาน9โวลต์นะครับทางด้านท้ายตรงนี้นะครับผมราคาอย่างที่บอกไปนะครับผม 7,000 บาทนะครับเป็นราคาตั้งนะครับผมแล้วก็จะมีแบบโปรโมชั่นในช่วงกิจกรรมต่างๆนะครับยังไงคลิกที่ลิงก์ทางด้านล่างเข้าไปดูได้นะครับผมว่าโปรโมชั่นลดเหลือเท่าไหร่นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับทั้งเสียงเปล่าๆแล้วก็เสียงภาคไฟฟ้าของเขานะครับว่าเป็นยังไงลองฟังดูครับThank you.
ตีคอร์ดดูนะฮะใช้ปิ๊กนะครับผมทีนี้ลองพักไฟฟ้านะครับลองเสียงให้ฟังกันแล้วนะฮะ Triple O C15E ตัวนี้นะครับผมด้วยสีที่เป็นแบบมะฮอกกานีพูดง่ายๆก็คือเป็นออมะฮอกกานีทั้งหมดนะครับผมว่าซุ้มเสียงก็จะดูแบบว่านุ่มนวลทุ้มๆนะครับผมโลแบบว่าผมว่ามันมีความหนักๆกระชับกระชับดีนะครับผมตัวนี้เสียงค่อนข้างอุ่นนะครับผมแล้วก็ฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยก็ถือว่าเล่นง่ายนะฮะเป็นกีตาร์ที่คอเป็น C shape แบบไซส์กลางๆแล้วก็แอคชั่นตั้งมาเนี่ยคือเล่นแบบสบายๆนะครับผมไม่ได้แบบสูงหรือว่าเตี้ยจนเกินไปนะครับตามแบบความชอบของผมก็คือประมาณนี้เลยนะครับไม่เตี้ยมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคไฟฟ้าผมก็ถือว่าได้มาตรฐานดีนะครับผมด้วยภาคไฟฟ้าที่เป็นของ Sigma นะฮะปรีแอมของ Sigma ก็ถือว่าใช้ on stage ได้แบบสบายๆแล้วก็ผมลองปรับดูเนี่ยขนาดแฟตเนี่ยก็ถือว่าเสียงออกมาโอเคเลยนะครับผมทีนี้ก็เราไปเจอหน้างานแบบไหนแล้วก็สามารถปรับจูนกันได้เพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับถือว่าโอเคเสียงเคลียร์นิ่งดีนะครับผมภาคไฟฟ้าตัวนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวกีตาร์ Dissan by Sigma นะครับผมสนใจเข้าไปทดลองก็ร้าน Rock Planet at Central World นะครับหรือว่าอยากสั่งออนไลน์ตอนนี้นะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนี้นะครับใน description คลิกเข้าไปดูข้อมูลแบบละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าถูกใจก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสหน้าจะมีกีตาร์อะไรแจ่มๆสวยๆแบบนี้มาแนะนำก็ฝากติดตามกับ Channel Den Figure ด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะโอกาสหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ